أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งก่อนอื่นเราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆด้วยกับเนียมัตความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับเราอย่างมากมายเหลือเกินที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนปีนี้ที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมานั่งเรียนศึกษาอัลกุรอานศึกษาแนวทางของอิสลามในขณะที่เรายังถือศีลอดอยู่ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักสิ่งที่เราจะกระทำได้นั่นก็คืออะไรครับอัลฮัมดุลิลละห์ในนิอามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับเราก็ก่อนที่เราจะพูดคุยและก็ทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของเรานะครับคือเตาฮีดจะลบล้างความผิดนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องทุกๆคนนะครับทั้งมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะห์ได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำอามัลอิบาดะห์ให้เต็มเปี่ยมในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้นะครับแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องนะครับพยายามศึกษาทำความเข้าใจสิ่งใดที่เป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามทำให้มากที่สุดเท่ากำลังความสามารถของเราเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้รับชัยชนะในวันกิยามะห์กับหัวข้อเรื่องของเราท่านพี่น้องวันนี้เหนื่อยนิดนึงนะมันเหนื่อยอ่ะเหมือนมันบอกกับท่านพี่น้องตามตรงบอกตามตรงเหนื่อยคืออะไรอ่ะเหนื่อยคือตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะตั้งแต่ตีห้าก็วิ่งส่งของส่งอะไรตาอะไรเงี้ยนะส่งข้าวส่งอะไรตาอะไรไปตามแต่เรื่องมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆแล้ววันเนี้ยตะอัลฮัมดุลิลลาห์นะดีนะถ้าไอ้ลูกชายมันไม่ทักนะปันนี้ไม่มานะเพราะอันเนื่องมาจากว่ายอมันบอกว่ายอวันนี้ไม่มีบรรยายที่ศิลปะนั่นแหละเพิ่งจะนึกออกใช่ก็นึกในใจเออวันนี้มีนำตะรอเวียที่สวนภูด้วยก็เลยนึกเออใช่วันนี้มีที่นี่ด้วยนี่ถ้ามันไม่ทักนะปันนี้ผมได้ผลบุญคงเยอะพอสมควรนะใช่มั้ยทำไมอาจารย์ไม่มาทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรต่ออะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกมันทักลูกมันบอกมันพอจำได้ไปไหนมาไหนผมก็จะบอกเขาอ่ะกับหัวข้อเรื่องเตาฮีดถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าเตาฮีดไหมเตาฮีดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิชาหลักเลยที่คนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องเรียนเราเรียนกันมาตั้งแต่ฟัรดูอีนซึ่งในวิชาฟัรดูอีนมันจะมีวิชาเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยศัพท์เดิมมาจากคำว่าวะฮะดะยูวะฮิดูนะเตาฮีดเดี๋ยวส่วนในเตาฮีดเนี่ยเราจะมาแยกออกอีกนะจะมาแยกออกอีกมันมีอยู่3อย่างและใน3อย่างถ้าพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละอย่างน่ะมันคืออะไรอีกนะแต่อะไรนี่ไอ้คำว่าเตาฮีดแปลเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆเข้าใจกันแบบภาษาไทยอ่ะนะไม่ต้องเอาแบบล้ำลึกอะไรถึงขนาดที่ว่าเข้าใจยากคำว่าเตาฮีดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งนะการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งทีนี้คำว่าเตาฮีดนะการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีสองไม่มีสามไม่มีอะไรทั้งหมดยกเว้นหนึ่งเดียวทีนี้การให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็มีอยู่สามอะไรที่เราเคยเรียนรู้มามีอยู่3ชนิดมีอยู่3ประเภทนะเอาประเภทที่1เขาเรียกเตาฮีดอัรรุบูบียะห์อันนี้ภาษาอาหรับนะ
ตอฮีรุบูบียะก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะในด้านการกระทำของพระองค์ในด้านการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการสร้างโลกใครผู้สร้างอัลลอฮ์สร้างผู้เดียวการสร้างดวงอาทิตย์การสร้างแผ่นดินการสร้างชั้นฟ้าการสร้างมนุษย์การสร้างยินการสร้างสวรรค์การสร้างนรกทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างมาเนี่ยเราต้องให้เอกภาพตัวนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์สร้างเพียงพระองค์เดียวเราเชื่อแบบนี้ไหมถ้าเราเชื่อแบบนี้นั่นแสดงว่าหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดของเราในเรื่องของอัรรูบูบียะห์ข้อนี้ถูกต้องเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาเรียงกันเรื่อยๆมีเตาฮีดการเราให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ถ้ามันถูกต้องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่เราจะได้รับก็คือข้างล่างนี่แหละนะจะลบล้างความผิดอันดับแรกต้องมาเช็คเตาฮีดของเราก่อนเตาฮีดอัรรูบูบียะห์คือการกระทําการให้เอกภาพต่อการกระทําการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถามว่าเรายังเชื่ออย่างอื่นมั้ยว่ามีผู้ที่สร้างมนุษย์นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมตอนนี้แน่นอนที่สุดไม่มีแต่ถ้ามีมาเมื่อไหร่ปุ๊บเสียไหมหลักอะกีดะห์ของเราหลักเตาฮีดของเราจะเสียโดยปริยายเพราะนั้นท่านพี่น้องดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในสุรอัลอัมบียะอัลลอฮ์บอกกับเราเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวในเรื่องของการให้เตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอะไรการกระทำของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้เนี่ยท่านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาด้วยกับตัวของพระองค์เองเอาเฉพาะดุนยาก่อนนะส่วนในจักรวาลเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในดุนยาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่สามารถที่จะคณานับได้ด้วยนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติวันนี้เนี่ยทั้งโลกของเรามันมีพระเจ้าอยู่2องค์อะไรจะเกิดขึ้นมีพระเจ้า2องค์นะมีพระเจ้า2องค์อะไรเกิดขึ้นเละสิครับเละเลยท่านพี่น้องดูเคยเห็นไฟแดงมั้ยเคยเห็นไฟแดงไอ้สี่แยกอ่ะมีคนมาบังคับไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวกี่คนคนเดียวตำรวจคนเดียวยังชนกันเละเทะเลยนะขนาดกดปุ่มนะอันนี้เขียวอันนี้เหลืองอันนี้แดงอันนู่นนี่นั่นนะนั่นคนเดียวนะลองคิดดูถ้าเกิดว่าในสี่แยกนั้นมีคนมากดไฟสองคนอะไรเกิดขึ้นก็ชนกันไอ้นี่ก็กดไฟเขียวไอ้ฝั่งนี้ตำรวจคนนี้ก็กดไฟเขียวมันก็ทำให้อะไรให้รถชนกันต่างคนต่างชนกันพระเจ้าของเราเหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลากานฟีฮิมาอาลิฮะตุอิลลัลลอฮุลฟัสดาตานะอัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์อัลอัมบียะเป็นการบ่งบอกเน้นย้ำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเกิดว่าในจักรวาลในดุนยาเนี่ยมีอะไรมีพระเจ้า2องค์มีอิลาอาลิฮะเนี่ยมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นลาฟัสดาตาฟัสดุนเนี่ยแปลว่าเสียนะเสียพังวิบัติหายนะหลายคำนะลาฟัสดาตาเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรถ้ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้จักรวาลชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินทั้ง7ท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นความโกลาหลโอลหม่านมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีพระเจ้าหลายองค์มาคอยบริหารจัดการแต่นี่ทุกวันนี้ที่มันเป็นไปตามระบบระเบียบของมันท่านพี่น้องดูดาวเสาร์มันก็โคจรของมันไปอย่างนั้นล่ะดาวศุกร์มันก็โคจรของมันไปอย่างนั้นดาวพฤหัสละไม่รู้กี่ล้านดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์มุดับบิรนี่คืออะไรบริหารจัดการให้มันโคจรไปในอะไรในเส้นทางของมันโดยที่ไม่ให้ดาวดวงหนึ่งดวงใดมันมาชนกัน
นั่นอัลลอฮ์บริหารถ้าเกิดว่ามีพระเจ้าองค์อื่นที่มาบริหารด้วยอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ชนกันนั่นอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับเตาฮีดอัรรูบูบิยะห์การเป็นพระผู้อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในเรื่องของการกระทําในตัวของพวกเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้เราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้นะถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้แน่นอนที่สุดอะกีดะห์ที่มันอยู่ในหัวใจของเราเกี่ยวกับเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องนี้ถูกต้องวันนี้ในตัวของเราถูกไหมมั่นใจว่าถูกไหมต้องมั่นใจว่าถูกเพราะเราเชื่อแบบนี้ที่เราเชื่อแบบนี้เพราะมีอัลกุรอานมารองรับมาบอกให้เราเชื่อนะแตกต่างกับใครท่านพี่น้องแตกต่างกับใครท่านพี่น้องดูนะเราเนี่ยเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อโดยอะไรเกินร้อยอะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามานะหลังจากที่เราไม่เคยมีอะไรเลยแต่แปลกนะมนุษย์มันก็แปลกเหมือนกันนะมันน่ะทําไมไม่ได้แปลกธรรมดาน่ะแปลกมากมนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่ลืมเค้าเรียกอะไรนะลืมบุญคุณน่ะลืมความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องลองคิดดูนะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลเลาะห์บอกไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิเป็นการตั้งคําถามมนุษย์น่ะโดยพื้นฐานเดิมๆแล้วน่ะนะไม่มีอะไรเลยท่านพี่น้องว่าจริงมั้ยเราเนี่ยเดิมๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราอะไรเราตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงกำหนดตักดีรให้เราเนี่ยนะให้เราเนี่ยให้ไปเป็นลูกคนนั้นคนนั้นด้วยกับการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาให้อะไรให้เปาะกับเมาะเราเนี่ยแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็อะไรแล้วก็ทำให้มีน้ำอะไรมีน้ำอสุจิหยดเดียวเองอ่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคุลิกอลอินซาในซูเราะห์อัตตอริกอัลลอฮฺบอกว่าสร้างมนุษย์มาจากน้ำเพียงหยดเดียวที่มันพุ่งออกมานั่นจากไม่มีนะอัลลอฮฺกำหนดให้อะไรให้เป็นน้ำอสุจิแล้วก็เดินทางเข้าไปในรังไข่ของผู้หญิงแล้วก็ไปปฏิสนธิจนกระทั่งกลายเป็นอะไรนะจากน้ำอสุจินะเป็นก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งมีวิญญาณจนกระทั่งมีเนื้อมีหนังมังสาจนกระทั่งคลอดออกมาหลุยในโลกดุนยาจากไม่มีเลยนะนั่นจากไม่มีเลยและท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันจากในฐานะคนที่เราไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ตักดีดอัลลอฮ์กำหนดให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาว่าในโลกดุนยาคนใบเนี้ยอัลลอฮ์จะกำหนดว่าให้มีมุฮัมมัดให้มีอับดุลลอฮ์ให้มีฮัจญะห์นั่นให้มีคนนั้นคนนี้ด้วยตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ใช่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นอะไรนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องคนในโลกดุนยาเนี่ย 6-7 พันล้านคนถามว่ารู้จักอัลลอฮ์กี่คนจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้มีและอัลลอฮ์เมตตาให้เขามีกี่คนไม่ถึงครึ่งนะถ้าพี่น้องดูนะในโลกดุนยาของเรามีคนสมมุติตัวกลมๆเนี่ย 7,000 ล้านคน 7,000 ล้านคนเนี่ยท่านพี่น้องที่อัลลอฮ์สร้างมานะใน 7,000 ล้านคนเอาเฉพาะที่มีชีวิตอยู่ในส่วนอีกที่ตายไปแล้วเนี่ยเอาว่ากันไปอีกเรื่องนึงใน 7,000 ล้านคนที่อยู่ในบนโลกเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งนะที่รู้จักอัลลอฮ์นะทั้งที่อัลลอฮ์สร้างไอ้คนเหล่านั้นมาไม่ว่าจะเป็นกาเฟตไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอัลลอฮ์สร้างคนพวกนี้มาสร้างพวกนี้มาจากสิ่งที่ไม่มีและอัลลอฮ์มาอะไรให้มามีชีวิตให้มามีลมหายใจให้มามีร่างกายเวลามันเติบโตได้ดิบได้ดีอยู่ในชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเป็นไงอัลลอฮ์ก็ไม่อย่าว่าลืมนะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยอัลลอฮ์ใครให้ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเนี่ยเตาฮีดรูบูบียะห์เนี่ยทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ความเมตตาให้ริสกีให้ทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่ามันจะเป็นบุคคลที่เลวทรามต่ำช้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้ 4,000 กว่าล้านคนนะท่านพี่น้องไม่เคยแม้กระทั่งอะไรไม่เคยแม้กระทั่งจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เคยแม้กระทั่งจะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้อัลลอฮ์ก็ยังเมตตามั้ยอัลลอฮ์ก็ยังเมตตามันอยู่ตอนทุกวันเนี่ยมันจนทุกวันเนี่ยคนเนี่ยคนต่างๆแล้วนี่แต่เราจะไม่เป็นแบบนั้น
แต่เราจะไม่เป็นบุคคลเหล่านั้นเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้กับเราให้ความเมตตากับเราแล้วเราจะรู้คุณเราจะรู้คุณด้วยการอะไรด้วยการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์ด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ท่านพี่น้องลองดูสิครับถ้าวันนี้มันไม่ใช่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้มันไม่ใช่นิอามัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เรามาอยู่อย่างนี้ไหมเนี่ยให้มาเรียนให้มานั่งอ่านอัลกุรอานกับอาจารย์อามีนให้มาเรียนกับอาจารย์ยาฟัตให้มานั่งเรียนกับผมเนี่ยหรือในวันอื่นๆเรียนกับวิทยากรท่านๆอื่นๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ความเมตตาแล้วมันจะเป็นอะไรเอาตอบหน่อยสิแล้วยิ่งใหญ่ไหมความเมตตาแล้วถามว่าในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราเฉพาะดุนยานะแต่ลามไปถึงนู่นให้นู่นในอัลลัมบารซักนี่ให้ด้วยในอะไรในอาคิเราะห์นี่ให้ด้วยขอเพียงแค่ว่ามีเตาฮีดหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วก็พอเอาท่านพี่น้องลองไปดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านพี่น้องรู้ไหมคนกาเฟตคนที่เป็นมุชริกคนบ้านเราอ่ะมีไม่ใช่น้อยนะที่เขาเรียกอะไรนะมาซ่อนอยู่เขาเรียกมาซ่อนมาแอบความเป็นมุสลิมอยู่มาแอบมาใช้สิทธิ์ของความเป็นมุสลิมอยู่ทั้งที่ไม่ใช่ทั้งที่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่นบีบอกไม่ใช่แต่เราในฐานะคนที่เป็นคนเนี่ยเราไปให้สถานะของเขาจริงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านพี่น้องว่าแปลกไหมแปลกนะอัลลอฮ์ไม่ให้สถานะของเขาไม่ให้สถานะของความเป็นมุสลิมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้สถานะของความเป็นมุสลิมกับคนที่มีเตาฮีดในรูบูบียะห์ไม่ถูกต้องไม่ให้สถานะความเป็นมุสลิมแต่มนุษย์อย่างเราให้ท่านพี่น้องว่าแปลกไหมแปลกอัลลอฮ์ผู้อัลลอฮ์นี่คือคอลิกุลเป็นผู้ที่สร้างอัลลอฮ์ไม่ให้สิทธินั้นอัลลอฮ์ไม่ให้อภิสิทธิ์คำนี้กับไอ้คนที่อะไรกับคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องลองไปดูตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนเรียกร้องให้บุคคลที่อยู่ในนครมักกะห์รู้จักอัลลอฮ์กี่ปี13ปีท่านพี่น้องว่าถ้าไม่ใช่นบีเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเป็นคนอื่นท่านพี่น้องว่าใจนี่ไหมเราเนี่ยยังว่าแต่เราเลยเราไปสอนน่ะไปสอนคนอื่นบอกว่าเอ้ยสิ่งนั้นมันไม่ใช่หลักการศาสนานะเฮ้ยสิ่งนั้นมันเป็นบิดอะห์นะบอกแค่ประมาณ 2-3 หนเท่านั้นแหละบอก 2-3 หนนั่นแหละถ้าไม่เชื่อเป็นไงกูไม่เอากับมึงด้วยแล้วเอาเลยอัพทูยูเลยอยากจะทำอะไรก็ทำแต่นบีด้วยความเป็นอะไรคุณลักษณะของท่านนบีคืออะไรบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรมีประชาชนในสมัยของท่านยอมรับและก็เชื่อและก็ให้เอกภาพในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องแต่ก็มีเป็นบางส่วนที่เขาเรียกว่ามุชริกีนมีไหมมีมุชริกีนเป็นไงอ่ะท่านพี่น้องดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าละอินซัลตะฮุมมันคอลักสัมมาวะติวัลอาร์ดะถ้าหากแม้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยไปถามใครถามพวกมุชริกีนน่ะนั่นสถานะของพวกเขานะท่านพี่น้องดูนะสถานะของคนที่เป็นมุชริกีนในนครมักกะในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนเรียกร้องเนี่ยไปถามคนพวกนั้นคนมุชริกีนมันคอลักสะมาวาติวัลอัรฎอใครที่สร้างชั้นฟ้าไม่รู้มีอะไรมีกี่ชั้นและในระหว่างชั้นฟ้านะมีอะไรมากมายเนี่ยใครสร้างวัลอัรฎและในบนพื้นแผ่นดินวะซักคอรัชชัมซะวัลกอมัรและในการบริหารจัดการให้ดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนนี้ให้ตกเวลานี้ดวงจันทร์ขึ้นเวลานั้นตกเวลานั้นข้างขึ้นข้างแรมอะไรตาอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านพี่น้องลองไปถามไอ้คนพวกนี้เนี่ยเขาจะตอบว่าลายะกูลุนัลลอฮ์ไอ้คนพวกนี้ตอบได้ทันทีเลยอัลลอฮ์มุชริกนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะมุชริกอัลลอฮ์ให้สถานะไอ้คนพวกนี้มุชริกนั่นมุชริกมักกะนะเอามาดูมุชริกบ้านเรามุชริกบ้านเรามุชริกบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องดูถามว่าใครสร้างฟ้าอัลลอฮ์ถามว่าใครสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์ถามว่าใครบริหารจัดการโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรที่อยู่บนโลกในนอกจักรวาลเยอะแยะพวกนี้ก็ตอบเหมือนกับที่มุชริกีนมักกะตอบไหมตอบและในขณะเดียวกันเป็นไงก็ไปเอาสิ่งอื่นด้วย
เอาสิ่งอื่นนะเอาสิ่งอื่นนะนี่เดี๋ยวจะพูดในกรณีของเตาฮีดอุลูฮียะต่อเตาฮีดรูบูบียะห์เนี่ยท่านพี่น้องคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวในเรื่องของการกระทําของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อด้วยสนิทใจแบบ 100% ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกดุนยานี่ไม่มีที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่มีมีมั้ยบ้านเรามีมั้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บ้านเราดูสิครับคนสมัยก่อนเวลามะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวที่มันออกมาเป็นมะพร้าวที่ไม่ใช่มะพร้าวธรรมดาเนี่ยมันเป็นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวกะทิอ่ะเป็นไงออกมาแปลกๆเป็นไงทำบุญแล้วเอาแล้วทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องลองไปดูต้นกล้วยที่มันออกปกติเครือมันจะออกข้างบนใช่ไหมตอนนี้มันออกครึ่งต้นเอาแล้วจริงๆนะอยากจะบอกเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะท่านพี่น้องไปดูการเกษตรนะเขาเอาอะไรเวลามันจะออกเครือเนี่ยท่านพี่น้องเขาเอาไม้หรือเอาอะไรแหละไปปักกลางต้นเพื่อที่จะไม่ให้มันออกด้านบนมันถึงได้มาออกกลางต้นเอาแล้วพี่น้องมุสลิมของเราที่อะกีดะห์ไม่ดีอ่ะนะเป็นไงเชื่อแล้วไปแล้วแล้วอย่าว่าแต่เรื่องแบบนี้หลายต่อหลายเรื่องเลยที่มันเกิดขึ้นเวลาที่มันมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันเกิดอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะมันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมชาติคนถ้ามีอะกีดะห์ไม่ถูกต้องเตาฮีดไม่ถูกต้องรั่วมั้ยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตราบจนวันกิยามะห์แหละเพราะผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าสถานะที่อัลเลาะห์ให้สถานะกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราก็ต้องว่าไปตามนั้นส่วนสถานะไหนก็แล้วแต่ที่พี่น้องมนุษย์ของเราอ่ะเราชอบไปยกยอปอปั้นเราชอบไปให้เกียรติทั้งๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกดให้ต่ำถ้าพี่น้องว่าจริงไหมจริงทั้งที่บุคคลเหล่านั้นนะไม่ได้ใช่ความผิดไม่ใช่ทำความผิดธรรมดานะชะกาชะกันเลยนะความผิดมหันต์เลยนะอย่างก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วบาปใหญ่ที่สุดกะบาเอ็ดใหญ่ที่สุดคือชิริกนะและคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องสถานะของคนคนนั้นให้มันชื่ออับดุลลอฮ์ด้วยให้มันชื่ออับดุลลอฮ์ด้วยให้มันชื่อมุฮัมมัดด้วยสถานะของคนคนนั้นใช่มุสลิมไหมหนึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่เวลาเราให้สถานะทั้งที่เราถามว่าใครไม่รู้บ้างว่าไอ้นี่ทำเรื่องเสน่ยาแฝดทำเรื่องเซเฮรตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหว้กูโบกราบกูโบมีทำหนึ่งตะวะซุนต่อคนตายคนพวกนี้สถานะนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้สถานะมันเป็นมุสลิมนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ให้สถานะมันเป็นมุสลิมแต่มนุษย์เราเป็นผู้ที่ให้มันก็เรียกเป็นเรื่องที่แปลกมั้ยล่ะแปลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราท่านพี่น้องเช็คดูวันนี้เรามีเตาฮีดอุลูฮียะห์รูบูบียะห์ในตัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องมั้ยถ้าถูกต้องอ้าวเลื่อนลงมาดูข้อที่2ข้อที่2คืออะไรเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดอุลูฮียะห์ก็คือการ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านการเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทุกเรื่องที่เป็นอิบาดะห์เตาฮีดอุลูฮียะห์คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านการเคารพภักดีนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคุณงามความดีไปเราต้องมีอยู่ในใจของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามานั่งเรียนมารวมตัวกันที่ศูนย์แห่งนี้เพื่ออะไรอันดับแรกต้องบอกเลยเพื่ออัลลอฮ์นะเรามานั่งอ่านอัลกุรอานเพื่ออะไรที่อาจารย์อามีนมาสอนเนี่ยที่เรามานั่งเรียนอัลกุรอานเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือศีลอดเพื่อต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีพี่น้องมุสลิมของเราก็เยอะถือศีลอดเพื่อให้อะไรลดความดันลดอ้วนลดไขมันถ้าเรามีเจตนาแบบนี้นี่จบเลยนะคือเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเราต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เราอ่านในดุอาเวลาตักบีรอตุลอิหร่ามนะอัลลอฮุอักบัรดุอาอะไร
ดุอาอิฟติตาดุอาอิฟติตาเนี่ยท่านพี่น้องอ่านทุกวันอ่านทุกวันเลยนะอ่านทุกละหมาดด้วยละหมาดฟัดดูก็อ่านวันหนึ่งอย่างน้อยๆห้าหนแล้วนะถ้ามีละหมาดซุนนะฮ์อีกล่ะไม่รู้กี่สิบหนแล้วอ่านนะเราอ่านปากของเราอ่านทุกวันเลยอ่านทุกวันเลยนะอินนาซอลาตีอ่านไหมในดูอาอิฟติตามีไหมมีประโยคนี้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยสงสัยจะมีต้นใหม่อินนาซอลาตีเราอ่านกันใช่ไหมในละหมาดอ่ะอินนาซอลาตีแปลว่าอะไรการละหมาดของฉันอินนาซอลาตีวะนุซุกีวะนุซุกีแปลว่าอะไรการเชื่อสัตว์ของฉันที่เราทำกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำกันแล้วในช่วงอินใหญ่การเชื่ออะไรนะเชื่ออุทิยะกุรบานเมื่อกี้อาจารย์ยาฟัดพูดไปแล้วเรื่องการทำอุทิยะกุรบานกุรบานไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรช่วงนู่นวันอีดใหญ่หน่อยแต่เขากำลังนาซัรเอาไว้อย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยินแวบๆอ่ะนะอาหรับเวลามันเอาเปาะเหมาะมันมารักษาที่โรงพยาบาลมันนาซัรเลยนาซัรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะอัลลอฮ์จ๋าถ้าเกิดว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าเปาะเหมาะของฉันหายจากโรคนั้นโรคนั้นโรคนั้นฉันจะเชื่อสัตว์2ตัวเชือดแพะ2ตัวเพื่อเป็นการนาซัรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมอย่างเงี้ยได้นี่แหละคือการทำอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องมีอะไรมีโรคประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรักษานะด้วยการกินยาด้วยนู่นนี่ไปหาหมอเพราะว่าหมอให้ไปก็ต้องไปแต่อย่าไปเชื่อว่าหมอเป็นผู้ที่ให้หายหมอมันไม่ได้มีเดชานุภาพอะไรถึงขนาดนั้นแต่ผู้ที่หายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมอเพียงเป็นแค่อะไรเป็นแค่รักษาเท่านั้นเองแต่พี่น้องมุสลิมของเราโอ้โหเวลาไปหาหมอแม่สุดยอดเลยหมอคนนี้รักษาเก่งหมอคนนั้นรักษาเก่งคุยไปคุยมาอะกีดะห์รั่วไปแล้วอัลลอฮ์ไปไว้ไหนก็ไม่รู้หรืออีกบางคนเนี่ยชอบเอาเขาเรียกขายอะไรนะท่านพี่น้องที่อะไรอย่าไปออกยี่ห้อเขาที่เขาใส่ตัวรัดเอวรัดท้องทำให้ไขมันนู่นนี่นั่นหุ่นสลิมอะไรตาอะไรเขาอะอีกคนอะไรอีกคนมาขายเนี่ยท่านพี่น้องได้ยินมาเนี่ยจะจับตีดปากเลยเกินคือคุยถึงขนาดที่อะไรเขาเรียกอะไรไอตัวชุดน่ะที่ไม่ใช่แก้ปวดหลังที่มุสลิมาเราชอบเสื้อมาใส่อะใส่แล้วจะทำให้คือใส่นะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะจะลดไขมันเพื่อที่จะเผาผลาญไขมันเพราะไอ้เสื้อที่มาเนี่ยถักมาจากใยนู่นใยนั่นนำเข้าจากทางประเทศนู่นเนี่ยคุยซะจนขนาดที่ว่าโอ้โหไอ้ตัวเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าไปเลยไอ้ตัวที่รัดเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าไปเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมมีขายแบบนี้ไม่ใช่น้อยนะกำลังจะบอกนะขายเยอะนะแล้วเวลาที่จะไปทำยอดเนี่ยคนที่อีหม่านไม่ดีคนที่อะกีดะห์ไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องก็ไปอธิบายแบบเนี้ยฮัจญะห์ต้องใส่แบบนี้นะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเผาผลาญวันละ1กี่แคลอรี่อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายคุยไปคุยมาจนกระทั่งไอ้เสื้อดีไซน์เนี่ยกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้บอกไปอินนัสซอลาตีการละหมาดของฉันวะนุซุกีการเชื่อพิธานของฉันมะฮยายะท่านพี่น้องดูมะฮยายะมหายาแปลว่าอะไรการมีชีวิตของเราอะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายแหละเอาที่ว่าที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่รู้เลยอยู่กี่สิบปีไม่รู้แหละ20 30ปี60ปี80ปีเราบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันว่าการละหมาดของฉันการอะไรการเชื่อสัตว์พีทานของฉันการมีชีวิตของฉันในโลกดุนยาเนี่ยว่ามามาที่การตายของฉันทุกสิ่งทุกอย่างเราประกาศกล้องทุกวันเลยนะอัลลอฮ์ได้ยินทุกวันเลยลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเราบอกแล้วว่าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกาศมาข้างต้นเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เหตุไฉนเวลาที่เราทำไปท่านพี่น้องดูนะเวลาเราทำอามัลอิบาดะเรากลับไปทำเพื่ออย่างอื่นเพื่อให้คนเห็นนะเพื่อลดไขมันในเลือด
นะการถือศีลอดถ้าเรามีเจตนาที่ผิดแบบนี้นะท่านพี่น้องรางวัลที่เราจะได้รับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่มีเลยนะถ้าวันนี้ใครทำเพื่ออะไรมันก็ได้กับสิ่งนั้นแหละถ้าวันนี้เราทำเพื่ออัลลอฮ์เราก็ได้สิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์ถูกไหมถ้าวันนี้เราไปทำเพื่อคนอื่นล่ะถ้าเราบวชสมมติยกตัวอย่างเราถือศีลอดเพื่อลดหุ่นเพื่อลดไขมันเพื่อเราก็ได้แค่นั้นแหละเราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งได้รางวัลด้วยสองสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยมันจะได้มาเป็นอะไรเป็นลูกโซ่เป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าคนที่ถือศีลอดแล้วเขาจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งเจตนาให้ถูกก่อนว่าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรวันนี้เรามาเรียนเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์เราเดินไปละหมาดละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวห์ที่มัสยิดเราไปเพื่ออะไรเราไปเพื่ออัลลอฮ์เรายืนน่ะยืนละหมาดอ่ะบางสถานที่เป็นชั่วโมงขึ้นเรายืนน่ะยืนเพื่ออะไรล่ะเมื่อยก็เมื่อยอ่ะถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็ยืนไม่ได้หรอกเราต้องยืนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างเราประกาศกล้องว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นะขออย่างเดียวให้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเตาฮีดอุลูฮียะห์ในตัวของเราเนี่ยเป็นไงซอฮีฮะห์มั้ยหลักการเชื่อมั่นของเราถูกต้องเตาฮีดรูบูบียะข้อแรกข้อแรกเราก็ถูกต้องมาเตาฮีดในเรื่องของอูลูฮียะเราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอามัลอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าเตาฮีดอูลูฮียะในตัวของเราถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไปเช็คดูนะครับต่อมาประเด็นที่3นะเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตนะต้องให้เอกภาพในคุณลักษณะและคุณลักษณะแล้วก็พระนามที่สวยงามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัลรอฮ์มานนะอัลรอฮีมและ99พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกกับเราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านพระนามอันสวยงามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่มีในหัวใจของเราที่เป็นการสงสัยในคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ที่คนต่างๆที่มีเตาฮีดในอัสมาวะซิฟาตไม่ถูกต้องเพราะบางคนไปสงสัยไปสงสัยในตัวของอัลลอฮ์คุณลักษณะของพระองค์อ่ะถ้าพี่น้องหลายคนสงสัยไหมไปตีความว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ในเรื่องที่เป็นอะไรในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมีความคิดไปถึงอ่ะแต่ก็ชอบคิดกันอารัชอย่างนี้เป็นต้นอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์อัรชิสซาวาอัลรอมานนี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับอยู่ที่ไหนอ่ะบัลลังก์จบไหมสำหรับเราเนี่ยสำหรับคนที่เป็นอัลสุนนะวัลญะมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับอยู่บนบัลลังก์จบไหมจบแล้วจะไปคิดต่อเพื่อยะดุลลอฟาวกอไอดีฮิมมือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือมือของพวกเขาจบไหมเราไม่คิดต่อไงเพราะถ้าคิดต่อแล้วมันยุ่งอัลลอฮ์บอกว่าไม่เหมือนใครอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของอัลลอฮ์เองว่าอัลลอฮ์น่ะไม่เหมือนใครแต่มนุษย์มันก็จะเอาให้เหมือนมือเวลาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอย่าดุลลอมือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาไอเราก็เพียงแค่คิดเวลาสติปัญญาของเรามันมีอยู่แค่เนี้ยก็มันเห็นมือแค่นี้ใช่ไหมมือเนี่ยแค่นี้ก็คิดไปว่ามือคืออย่างนี้หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่อัลาบีวะจิฮิลละมุ่งหน้าไปสู่หน้าของอัลลอฮ์หน้าของอัลลอฮ์ก็คิดว่าหน้าคืออะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ายะดุลคือมือจบอัลลอฮ์บอกอารัชคืออารัชจบนะเพราะอัลลอฮ์บอกด้วยกับพระองค์เองว่าอัลลอฮ์ไม่เสมอเหมือนอะไรเลยในสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยไลซากามิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนแต่ไอ้พวกเราก็พยายามไปทำให้เหมือนทั้งที่อัลลอฮ์บอกไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนเราไม่ต้องเอาสติปัญญาของเราไปถลำลึกในเรื่องที่ปัญญาของเราไปไม่ถึงเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นสิ่งที่จะทำอะไรอันตรายให้เรานั้นพัดหลงออกจากหลักทางตรงของอัลอิสลามนะทีนี้ดูทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยเกี่ยวเตาฮีดเช็คดูนะมีเตาฮีดรูบูบียะห์ในตัวเราถูกต้องไหมมีเตาฮีดอุลูฮียะในตัวเราถูกต้องไหมมีเตาฮีดในเรื่องของอัสมาอัสซิฟาตถูกต้องไหมเวลาเราเช็คดู
นะครับเราเช็คดูว่าเตาฮีดในตัวของเรามันถูกต้องแล้วเนี่ยนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราบุนิยัลอิสลามุอะลาคอมซะตินพื้นฐานรากฐานของอิสลามมีอยู่5นะ1ใน5ก็คืออะไรอะลาอัยยูวะฮิดัลลอฮ1ในนั้นก็คือจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ส่วนการให้เอกภาพเตาฮีดอย่างที่อธิบายไปเมื่อข้างต้นมีเตาฮีดอะไรบ้างนะมีเตาฮีดอะไรบ้างทีนี้ถ้าเตาฮีดของเราถูกต้องแล้วปอนะถ้าเตาฮีดของเราถูกต้องแล้วสิ่งที่เราจะได้รับท่อนล่างเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ท่อนล่างท่อนบนต้องถูกกับหัวข้อเนี่ยนะเตาฮีดล้มล้างความผิดถ้าวันนี้คุณมีเตาฮีดไม่ถูกต้องคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ในละที่จะได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าเตาฮีดรูบูบียะห์การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการกระทำของพระองค์การสร้างอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในโลกดุนยาเนี่ยสองเตาฮีดอุลูฮียะห์การให้เอกภาพในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราต้องทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรามีเตาฮีดถูกต้องไอ้ผลที่เราจะได้รับคืออะไรคือด้านล่างนะคือด้านล่างอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ถ้าวันนี้เรามีเตาฮีดไม่ถูกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะลบล้างให้ไหมอัลลอฮ์ไม่ลบล้างให้แม้กระทั่งตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกกับเราละอินอัชรอกตะละยะฮ์บะตันอามะลุกอย่าว่าแต่ใครเลยนับภาษาอะไรกับเราอะขนาดตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองน่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่ออัลลอฮ์ด้วยและในขณะเดียวกันตั้งชิริกนะมีภาคีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอามาสักเศษเสี้ยวนิดนึงมามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานลายะฮ์บะตันนะฮาบิตอฮาบิตอภาษาบรรดาก็แปลว่าอะไรฮาบีที่เราพูดกันนะฮาบีจริงๆก็มาจากฮาบิตอแปลว่าเป็นโมฆะหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองคิดดูดีๆนะคนที่มีเตาฮีดที่ไม่ถูกต้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดอัลลอฮ์จะรับไหมบวชอัลลอฮ์จะรับไหมจริงๆแล้วคนที่เป็นมุชริกนะที่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าพี่น้องมุสลิมของเรานะเพราะมันไม่ใช่วันนี้พี่น้องเราเอาพี่น้องแล้วกันแต่อย่าใส่คำว่ามุสลิมไปกันแล้วกันเพราะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมเราคืออะไรคือคนที่มีอะกีดะห์เหมือนกันหลักเตาฮีดเหมือนกันไม่มีชิริกเพราะตราบใดก็แล้วแต่ที่เขามีชิริกเขาหลุดสถานะของความเป็นมุสลิมไปสู่อะไรไปสู่ชิริกเลยวันนี้ดูเอามีคนแบบนี้ไหมก้มกราบสุญูดมีไหมมีสุญูดอ่ะสุญูดตะกุโบสุญูดตะกุโบก็มีไม่ต้องออกนอกประเทศไทยไปนะครับเอาประเทศไทยเลยเอาในประเทศไทยเนี่ยกรุงเก่าอ่ะของเราไม่ใช่น้อยนะกรุงเก่าอ่ะกราบอะไรกราบกูโบกราบกูโบไม่พอตอนนี้ไปกราบอะไรแล้วกราบคนกราบเท้าอ่ะยืนเคยเห็นไหมล่ะในเฟซอ่ะยืนกราบคนแล้วตอนเนี้ยเวลาจะขออะไรไปขอคนตายทำไมไม่ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อะไรอัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์เอกะอัลลอฮ์ทรงอะไรอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งก็ในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งเราก็ต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งคนพวกนี้เขาอ่านฟาติฮะไหมอ่านอายะที่เท่าไหร่นะอียะกะนะอ์บุดุวะอียะกะนัสตะอีนเนี่ยในฟาติฮะอียะกะเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอียะกะนะอ์บุดูที่เราจะอิบาดะห์ที่เราจะอิบาดะห์เพราะฉะนั้นการที่คุณขอดุอาน่ะการขอดุอาถือว่าเป็นอิบาดะห์ป่ะเป็นการขอดุอาถือได้ว่าเป็นอิบาดะห์อ้าวก่อนในเมื่อเป็นอิบาดะห์ทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์จะไปขอทำไมกับคนตายไปแล้วหรือวะลีกะรอมัตคนไหนก็ไม่รู้ไปขออะไรไม่ขอคนตายไปแล้ว
ถ้าขอกับคนเป็นเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนที่ตายไปแล้วนะปล่อยเขาไปเถอะเรามีหน้าที่ทำอะไรกับคนตายนะทำยังไงอ่ะขอดูให้เขาสิคนตายอ่ะคนตายมันจะมามีสิทธิ์อะไรไปขออะไรให้เราอ่ะเราน่ะต้องขอดุอาให้คนตายแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไปบอกคนตายว่าคนตายน่ะไปหาอัลลอฮ์หน่อยแล้วก็บอกอัลลอฮ์หน่อยขอให้ฉันได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกการตะวัสซุลที่ผิดเนี่ยการตะวัสซุลที่ผิดนะไม่มีใครที่ไหนก็ทำจะว่าจริงๆอ่ะถามว่าตะวัสซุลกับโตวลีโตอะไรที่ว่าแจ๋วอ่ะหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะอย่าว่าแต่ตะวัสซุลกับคนที่เสียชีวิตนบีเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนบีน่ะดีไหมล่ะทำไมหลักการไม่ได้สอนอ่ะทำไมหลักการไม่ได้สอนให้ไปตะวัสซุลกับนบีอ่ะก็เพราะว่านบีเป็นไงนบีเสียไปแล้วนบีเสียไปแล้วขนาดนบีเนี่ยคนดีนะยังตะวัสซุลไม่ได้แล้วก็ถามว่าคนที่บอกว่าตะวัสซุลได้เนี่ยไปเอามาตรงไหนมาบอกว่าตะวัสซุลและในที่สุดก็ไงก็ทำให้พี่น้องมุสลิมของเราจำนวนมิใช่น้อยตกสภาพความเป็นมุสลิมไปสู่การเป็นชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทั้งรู้ตัวและก็ไม่ดูรู้ตัวด้วยเจตนาและก็อาจจะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการเพราะอะไรไม่มีพื้นฐานของหลักเตาฮีดที่ถูกต้องเลยทำให้ครูบาอาจารย์มันหลอกไปง่ายๆนะมันหลอกไปง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายระวังให้ดีแล้วกันสิ่งที่จะทำให้การงานของเรามันเป็นโมฆะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระวังให้ดีในเรื่องของชิริกนี่แหละและการเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้อย่าง 100% เต็มนะเราบอกกับอัลลอฮฺว่าสำหรับพระองค์เท่านั้นที่เราจะกราบไหว้ที่เราจะอิบาดะห์สำหรับพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะขอความช่วยเหลือนะเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ประเด็นต่อมาถ้าวันนี้เรามีเตาฮีดถูกต้องแล้วนะท่านพี่น้องจะลบล้างความผิดจริงๆแล้วเราน่ะเราเนี่ยมีเตาฮีดถูกต้องนะเรามั่นใจว่าเรามีเตาฮีดถูกต้องเวลาที่เราไปทำความผิดอะไรสักหนึ่งเรื่องเรามีสิทธิ์ไหมเรามีสิทธิ์ไหมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดมีเพราะเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ถูกต้องแต่อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่เราเผลอที่เราหลงลืมเราอาจจะไปทำความผิดนะแต่เราก็สำนึกกลับมาทำในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยการกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออลุกโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามว่าทำไมเราถึงมีสิทธิ์ก็เพราะว่าเรามีเตาฮีดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องส่วนใครที่มีเตาฮีดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องเขาได้สิทธินั้นไหมน่ะไม่ได้เตาฮีดอุลูฮียะก็มีไม่ถูกต้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอไปเถอะท่านพี่น้องลองสังเกตนะคนที่ทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาคนที่ยังหลงทางอยู่จนทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่เปิดทางฮิดายะห์ให้เสียทีมันยากไปหมดนะท่านพี่น้องลองดูสิคนบางคนรู้จักอัลลอฮ์แต่เวลาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเวลาใครคนใดคนหนึ่งมาสอนในเรื่องหลักการศาสนาที่เป็นทางตรงมันมีความรู้สึกคนพวกนี้จะเข้าใจยากยากไหมโอ้ยบางคนน่ะสอนไปเหอะบางคนน่ะมานั่งคุยนู่นนี่นั่นมันจะพยายามที่จะหาทางเลี่ยงไปเพื่อที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาคนที่มีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์พูดหนึ่งอายะห์พอนะเวลาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหนึ่งต้นตอบรับโดยง่ายเลยนะท่านพี่น้องสังเกตไหมไอ้บางคนน่ะพูดไปเถอะให้มึงเอามา10อายะห์ให้มึงเอามาเป็นทั้งซูเราะห์เนี่ยคนน่ะทําไม่เอานะบางคนไม่เอาเลยนั่นคืออะไรนั่นคือความยากที่เขาอะไรที่บุคคลที่เตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องอัลเลาะห์จะกันหนทางที่เค้าเรียกนะหนทางที่ง่ายให้กับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเตาฮีดที่ถูกต้องถ้าพี่น้องลองดูนะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นหนหลายสิ่งหลายอย่างนะง่ายหมดเลยนะง่ายหมดเลยนะเวลาที่ท่านพี่น้องมีปัญหาพึ่งหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะปัญหามาปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็แก้ได้อาจจะมีอะไรงุนงงอยู่แป๊บๆ
ประสาทความดันขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเดี๋ยวสักพักนึงอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ทางออกเพราะถ้าอีมานถูกอะกีดะห์ถูกเตาฮีดถูกอัลเลาะห์ก็จะประทานทางออกให้กับเรานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจทีนี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าการที่เราจะได้ลบล้างความผิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้นะมนุษย์ 6,000 7,000 กว่าล้านคนไม่ได้หมายความว่ามันได้กันทุกคนนะคนที่จะได้การลบล้างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปข้างต้นหนึ่งเตาฮีดต้องถูกต้องคนที่เป็นกาเฟตเนี่ยคนที่เป็นกาเฟตมันไม่รู้จักอัลลอฮฺเลยคนที่เป็นมุชริกอะละกันไม่ต้องเป็นกาเฟตนะเอาคนที่เป็นมุชริกอะคนที่รู้จักอัลลอฮฺแต่ยังตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ถ้าพี่น้องว่าเวลามันทำความผิดไปแล้วมันอยากจะไปกับเนื้อกับตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่อโต๊ะอื่นด้วยนะแล้วมันก็ไปขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์รับไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่รับท่านพี่น้องลองคิดดูถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่รับคำขอจากไอ้คนคนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างหนทางทุกทางจะเป็นหนทางที่ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินและจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งให้มันทำอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นให้มันมานะบากบั่นทำไปบริจาคนะอย่าว่าแต่10บาทนะเอาให้10ล้านนะอย่าว่าแต่บวชเดือนเดียวเลยนะให้บวช10เดือนนะอย่าทำนะอย่าว่าแต่ละหมาดอย่าว่าแต่ทำความคุณงามความทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยท่านพี่น้องทำไปนี่ท่านพี่น้องบวชเนี่ยเราก็เหนื่อยเราก็หิวละหมาดเนี่ยเราก็ปวดขาปวดแข้งใช่ไหมถ้าเราทำไปแบบนี้แล้วมีอยู่ตัวเดียวที่มันอยู่ในหัวใจของเราอะกีดะห์ไม่ถูกต้องเตาฮีดไม่ถูกต้องอูลูฮียะห์ไม่ถูกต้องรูบูบียะห์ไม่ถูกต้องอัสมาวะซิฟาตไม่ถูกต้องจบเลยนะจบเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ต้องมาพิจารณาดูถ้าวันนี้เราอยากให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบล้างความผิดของเราเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมึงมันมีอะไรมั่งอ่ะมันเยอะท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วบวชอย่างที่เราบวชเนี่ยอัลลอฮฺลบล้างความผิดไหมเนี่ยมีลบล้างความผิดไหมลบและแน่ใจได้ไงว่าอัลลอฮฺลบเพราะเรามีอะกีดะห์ถูกต้องเก่งมากตอบอย่างนี้นี่เก่งมากแฮ่ชื่นใจเลยถ้าเรามีอะกีดะห์ถูกต้องเรามีเตาฮีดถูกต้องเราบวชนะมันซ้อมาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเวลายังเนี่ยฮะขออาจารย์เลข2อีกนิดเดียวฮะขอเลข2ใช่มั้ยทำไมมันไวอ่ะอยู่นี่แหละมาตลอดดูสิลืมเลยทักลืมเลยเมื่อกี้เราบวชเราบอกมั่นซ้อมาเรามาดอนะอีมานันเราเดือดในเดือนรายใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนได้ยินกันบ่อยไหมฮะดิสต้นนี้ฮะดิสซอฮีบวชด้วยความอะไรอีมานที่เราบวชเพราะอะไรเราอีมานถ้าคนไม่อีมานก็ไม่บวชอะนะไม่เชื่อไม่นู่นอะเราที่เราบวชนะด้วยความอีมานวะติซาบันแล้วก็หวังด้วยว่าไอการถือสินอดของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนความดีให้กับเราท่านพี่น้องดูนะความดีอย่างอื่นที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะท่านพี่น้องละหมาดคนเดียวอัลลอฮ์ให้เท่านึงละหมาดเป็นญะมาอะห์อัลลอฮ์ให้เท่าไหร่25หรือ27เท่าคือความดีต่างๆที่ท่านพี่น้องได้ทำเนี่ยตั้งแต่1จนกระทั่งถึง700ยกเว้นความดีอย่างเดียวที่เราทำคือศีลอดการบวชเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราเท่าไหร่ก็ได้เยอะมั้ยเนี่ยเยอะนั่นคือคุณลักษณะพิเศษที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาด้วยความหวังเลยกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดในสิ่งที่ผ่านมาไหวนับไหมเมื่อวานเนี่ยไหวนับไหมเมื่อเดือนที่แล้วไหวนับไหมเมื่อปีที่แล้วไหวนับไหมเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะไม่ไหวนับหรอกแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราบวชขอเพียงเดียวเราบวชด้วยความอีหม่านเราบวชด้วยความมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ไม่ได้ใช่เพียงแค่บวชนะการละหมาดกิยามรอมฎอนด้วยท่านพี่น้องมีโอกาสอย่าขาดนะมีโอกาสอย่าขาดนะวันนี้เข้าวันที่6แล้ว
หกแล้วใช่ไหมหกแล้วนะเข้าวันที่หกแล้ววันนี้ท่านพี่น้องบวชตอนกลางวันท่านพี่น้องเอาลบล้างความผิดละเวลาท่านพี่น้องไปกลางคืนอีกมันก็มารอมฎอนมีอีกหะดีษนึงมันก็มารอมฎอนนะอีมานั่นใครที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนยืนอะไรเขายืนละหมาดอะไรกันกลางคืนน่ะละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดวิเตรท่านพี่น้องไปเลยแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องนี้นะมีพี่น้องหลายคนนะโทรมาสอบถามผมบอกอาจารย์ไปละหมาดที่เนี่ยไม่อยากจะไปเลยมันนานไม่รู้คือกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องอย่าอายนะเวลาท่านพี่น้องจะไปละหมาดกิยามรอมฎอนที่ไหนก็แล้วแต่จะมัสยิดอัลอาตีกหรือที่ไหนเขาอ่านยาวจะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งท่านพี่น้องเอาเก้าอี้ไปเลยถ้ารู้ตัวเองว่าไม่ไหวอ่ะขามันไม่ดีเข่ามันไม่ดีท่านพี่น้องเนี่ยเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยท่านพี่น้องละหมาดสุนนะนะละหมาดตะเราะวีห์ไปละหมาดอะไรละหมาดสุนนะใช่ไหมเวลาท่านพี่น้องละหมาดอิหม่ามเขาอ่านยาวทำไงก็นั่งสิเวลาอิหม่ามเขาอ่านนานเราก็นั่งสิเวลาอิหม่ามเขากระอ่านไปเสร็จแล้วโอ้โหมันหน้านึงกันแล้วเฮ้ยอิหม่ามยังไม่รู้กลัวเลยเฮ้ยทำไงอ่ะปกติเรายืนอยู่ใช่ไหมเราก็ลงมานั่งเวลาเราลงมานั่งแล้วอิหม่ามก็ยังไม่รู้กลัวต่ออีกเรามีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้เราดีแล้วเราก็ยืนขึ้นมามีปัญหาไหมเนี่ยไม่ได้มีเลยแต่ที่หลักการไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาที่ตัวเราเดี๋ยวไอ้คนนั้นเอ้ยไอ้โต๊ะคนนี้เนี่ยมันอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขึ้นก็ถ้านั่งเก้าอี้แล้วมันรู้สึกดีสาวว่ามันไม่ชาแล้วใช่ไหมเอาขึ้นไปยืนเวลาไปยืนสักพักนึงมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแย่เว้ยกล้ามเนื้อมันจะชามันจะอะไรเอาลงมานั่งต่อมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาเลยแต่พวกเราไม่กล้าทำท่านพี่น้องไปดูเนี่ยมากล้าเนาะก็ทำกันเพลิดเพลิดถือไอ้เนี่ยเขาเรียกนะเก้าอี้ไปอ่ะบ้านเราไปทำเฮ้ยเดี๋ยวมันว่าเราผมเห็นหลายคนละเดี๋ยวมันว่าเรามันหาว่าเราเดี๋ยวยืนมั่งเดี๋ยวนะกับคนมันไม่ไหวหรือจะถ้าจะนั่งตลอดยาวเลยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดจัดยาวไปเลยกับมันไม่ไหวอ่ะกับมันไม่ไหวเราก็นั่งยาวไปเลยเพื่อที่เราจะไม่พลาดโอกาสในช่วงของการละหมาดกิยามรอมฎอนในช่วงของเดือนรอมฎอนนะอันนั้นก็คงไว้ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องอันนี้ท่านพี่น้องเข้าใจนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีเตาฮีดถูกต้องโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดให้กับเราก็มีโอกาสสูงนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมมาฝากไว้เป็นข้อคิดครับเชิญครับฮะอ๋ออันนี้แนะนำนิดนึงอันนี้แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะไปละหมาดกิยามรอมฎอนจะศูนย์ไหนจะมัสยิดใดก็แล้วแต่เวลาท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องมีเก้าอี้พูดง่ายยืนไม่ไหวใช่ไหมที่ควรจะเป็นนะอย่างสมมุติแถวมันอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่ริมหน่อยนะไม่ใช่ว่าอิหม่ามอยู่งี้อยู่หลังอิหม่ามเลยเงี้ยอยู่ริมหน่อยแล้วก็ตั้งก็คืออะไรอย่างสมมุติแถวเราตั้งอยู่ก็ตั้งให้พอดีก้นของเราให้ตัวของเรายืนอยู่ในซอฟตัวเราเนี่ยอยู่ในซอฟส่วนเก้าอี้นะให้มันอยู่ข้างหลังนะก็เลือกเก้าอี้นิดนึงอันนี้ก็ต้องบอกอีกก็ต้องเลือกเก้าอี้นิดนึงไม่ใช่ว่าเลือกเก้าอี้ที่มันใหญ่เราเอานั่งสบายแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเรามันสยูดมาแล้วมาโดนขาเก้าอี้เราอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ต้องอะไรเอาพอเหมาะพอควรนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามอีกไหมฮะอะไรนะเดิมโอเคเข้าใจนายของเราครับไซยิดีนาแปลว่าอะไรแปลว่านายอย่างเนี้ยผมไปเรียกเนี่ยยังถ้าไปประเทศระดับนะยังผมเนี่ยเขาเรียกไซยิดอะไซยิดน่ะหรอได้ยินมาตั้งนานแล้วไซยิดเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าอะไรนะแปลว่านายไซยิดถ้าเป็นไซยิดะกะนางสาวอะไรก็ว่าไปนะแต่ไซยิดีนาตัวนี้คืออะไรเป็นการบ่งถึงนายของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสื้อใส่เพื่อเป็นการให้เกียรติแต่ประเด็นนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะใครจะยังไงก็ไม่รู้นะเราเข้าใจเพียงแค่ว่านะในตัวบทหะดีษที่นบีสอนนะบรรดาซอฮาบะห์มาถามนบีกัยฟะนุศ็อลลียะยารอซูลุลลอฮ์นะกัยฟะนุศ็อลลียะยารอซูลุลลอฮ์นบีครับพวกเราเนี่ยจะสรรเสริญท่านอย่างไร
ทั้งที่อัลลอฮ์ก็สรรเสริญบรรดามะลาอิกะห์ก็สรรเสริญแล้วพวกเราจะสรรเสริญท่านอย่างไรถ้าพี่น้องฟังนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเพียงแค่ว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจบไม่จบส่วนใครจะไปใส่ไซยิดินาวะฮะบีบินาวะมอลานามุฮัมมัดว่าไปเราทำนี้ปลอดภัยมั้ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนบีพูดด้วยกับนบีเองนะนบีพูดนะนบีพูดนะถ้าคนอื่นพูดก็ยังโอเคแต่นี่นบีพูดถ้าเพราะฉะนั้นเราต้องการความปลอดภัยแล้วใกล้เคียงความถูกต้องมันที่สุดนะครับผมอาจารย์อีกสุดท้ายค่ะเวลาให้สลามบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุเป็นไรมั้ยมีเหรอแถวนี้แถวสวนพูทีหลังก็บอกให้มันใส่ในอาซานด้วยดิในอาซานอัลลอฮุตะอาลาฮุอักบัรบอกเนี่ยใส่อย่างงี้ด้วยคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเป็นคําพูดที่สวยหรูแล้วก็เพราะสุดๆไม่มีอะไรที่เพราะไปกว่านี้แล้วจริงๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอายะห์อัลกุรอานผมจําไม่ได้แต่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วะอิซาฮุยยีตุมบิตะฮียะตินฟะฮัยยูบิอะห์ซะนิมินฮาเอารุดดูฮาอันนี้ครับเป็นประโยคสลามนะที่ฮัจญะห์ถามผมมาเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมนะวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุความหมายก็อย่างที่ภาษาไทยที่อาจารย์ยะฟัดแปลให้ฟังเมื่อกี้เวลาที่เราให้สลามเนี่ยอย่างสมมุติผมให้สลามท่านพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมอย่างเงี้ยได้ยังได้แล้วแต่ท่านพี่น้องควรที่จะตอบที่ดีกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือผมบอกท่านพี่น้องกลับอีกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้คือสมบูรณ์แบบคัสซิก็เรียกเพอร์เฟคที่สุดท่านพี่น้องก็ตอบกลับมาว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้แหละเป็นไม่รู้อิหม่ามไหนจะเอายังไงไม่รู้นะแต่สำหรับผมคือจะทำอะไรกันแล้วแต่หาคำตอบให้ตัวเองให้เจอที่เพิ่มเพราะอะไรแบบอย่างนบีเราเป็นคนพูดเราเป็นคนศรัทธาเราเป็นคนยอมรับอยู่แล้วว่าแบบอย่างในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้คือดีที่สุดและจะไม่มีรูปแบบไหนที่ดีไปกว่ารูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงกลับมาพบกันในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู